ของอดีตเจ้าอาวาสที่นี่หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำกลับไม่ยอมเน่าสลายแม้จะมรณภาพมานานนับปีภายในวิหารแก้วที่ตกแต่งจนวิจิตรงดงามของวัดท่าสุงดูจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างชื่อจนทำให้วัดท่าสุงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่นั้นก็คงไม่เท่ากับที่พุทธศาสนิกชนรู้จักวัดท่าสุงในนามของวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่มรณภาพไปเมื่อวันที่30ตุลาคมปีที่แล้วและศพก็ยังถูกเก็บรักษาไว้ในโลงแก้วภายในวิหารและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นในการค้นหาคำตอบของเรื่องราวในวันนี้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพนี่ท่านสั่งบอกว่าพระศพนี่มรณภาพแล้วมาให้เผาให้เก็บไปอย่างนี้ให้เก็บไปในสถานทวิหารร้อยเมตรนี่ท่านก็ตอนที่ท่านร่างกายยังดีก็คุยกันว่าให้ดูศพท่านภายใน7วัน15วันเมื่อมรณภาพแล้วนี่จะเป็นอะไรมีหมอที่เป็นเจ้าของไข้ก็ดีหมอที่เป็นญาติลูกศิษย์เป็นผู้ใหญ่ก็ดีก็ถามว่าจะฉีดยาฟอร์มาลีนไหมคนตำรวจโทรในแพทย์สมศักดิ์สุดสงวนก็มาให้คำปรึกษาแต่มาว่าไม่ควรฉีดยาฟอร์มาลีนแล้วเพราะยังไงก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ธรรมชาติของคนธรรมดาเนี่ย3วัน7วันก็ปูดเต็มลงแล้วจะมีน้ำเหลืองปิแล้วที่ศพของท่านยังอ่อนต้องอ่อนนิ่มอ่อนนี่เหมือนคนนอนหลับธรรมดาดูไปถึง15วันถึง15วันก็ยังอ่อนอยู่แล้วก็พอถึง15วันไปแล้วเนี่ยเริ่มละเริ่มร่างกายเริ่มมีขาวๆขึ้นตามร่างกายที่ใบที่ในแก้วหูก็ดีมีขาวๆขึ้นตามใบหน้าเริ่มขาวขึ้นแล้วก็ถามคุณหมอสมศักดิ์เขาบอกบางคนก็ว่าเป็นเชื้อราบางคนก็ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่หมอก็ดูไว้เฉยๆเป็นยังไงปล่อยให้เป็นธรรมชาตินี่คือสภาพศพในปัจจุบันที่วันเวลาทำได้เพียงเปลี่ยนสีของร่างกายให้ดำคล้ำขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้การเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตและศพไม่เน่าคงไม่ใช่เรื่องใหม่ดังนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ศพของคนเราไม่เน่าคือศพคนธรรมดาเนี่ยปกติทุกคนเนี่ยพออยู่ไปครับมันจะมีการพวกกล้ามเนื้อนี่จะสลายนะภายในมันก็เริ่มแข็งแข็งตามข้อก็มีการยึดประมาณ6ชั่วโมงก็จะมีการยึดติดแน่นเกร็งแล้วก็พวกเม็ดเลือดที่อยู่ด้านหลังด้านล่างของลำตัวโดยน้ำหนักก็จะมีเขียวคล้ำขึ้นปกติก็จะออกมารูปนั้นแล้วต่อไปก็จะก็มีการมีเชื้อโรคมีอะไรในร่างกายคนก็มีของสกปรกนะมีอุจจาระมีอะไรอาหารเก่าใช่ไหมพวกนี้ก็จะมีแบคทีเรียก็จะเกิดพองอืดเน่าอะไรพวกนี้แต่ของหลวงพ่อเราก็ไม่ได้ล้างท้องได้ไม่ได้ทำอะไรเลยคือเพียงแต่แต่งองค์แค่นั้นแม้วงการแพทย์จะยังไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนว่าศพที่ไม่เน่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่สำหรับเราทีมงานท้าพิสูจน์จะยังไม่หยุดหาคำตอบเพียงเท่านี้แน่นอนสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางไปพิสูจน์เรื่องราวของศพไม่เน่ากันต่อและร่างของเด็กน้อยที่ไม่ย่อยสลายร่างนี้อาจมีคำตอบให้เราก็เป็นได้